好位，把经理带了，把经理带了，把经理带了。好了，好了，好搞了呢。喂，搞搞了，没事，搞给你。ทำไรอะพี่ไปโดดทำไมล่ะสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Muscle Go Away ต้องบอกว่าวันนี้พีวิทมีชาเลนจ์พิเศษครับเพื่อนๆพีวิทอยากจะโหนกระไดลิงอันใหม่ที่ยาวเหยียดเลยอันนี้รู้สึกจะสวยมากคือพีวิทมีโอกาสเข้ามาที่ฟิตเนสแห่งนึงต้องบอกว่าฟิตเนสที่นี่ครับเพื่อนอุปกรณ์กีฬาเขาชั้น1มากเลยแล้วชั้น2ครับพี่ชั้น2ไม่มีเฮ้ได้เหรอวะแต่ว่าวันนี้คือพี่วิทย์เนี่ยอยากจะให้มันสนุกนานยิ่งกว่านั้นเพื่อนๆคอยติดตามแล้วพี่วิทย์อยากจะหาคนมาท้าดวลกับพี่วิทย์โดยการแข่งเป็นทีมอาจจะเป็นทีมละสองคนเดี๋ยวพี่วิทย์ต้องไปหาคนที่แบบดูแข็งแกร่งอะดูแบบสตรองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่วิทย์ต้องไปเดินหาว่าจะเป็นใครเดี๋ยวหาก่อนว่าเอาใครดีข้างหลังพี่ไงใช่ไหมได้ยินเสียงอยู่เฮ้ยโอ้ยแต่ละคนหน้าแน่นๆอ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังเขาเขียนว่าเทรนเนอร์ด้วยอุ้ยน่าจะแข็งแรงเพื่อนๆตามมาเฮ้ยแข็งแกร่งเลยเนี่ยสามคนเนี่ยครับทั้งต่างตัวใส่เสื้อฟิตเนี่ยแข็งแกร่งเหรอฮะอะไรครับพี่ฮะโอ้โหแต่ละคนดูล่างๆครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวคนล่างอันนี้คือไม่ทราบว่าเป็นน้องๆเทรนเนอร์อยู่นี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อมันปากตัวได้ครับผมปากตัวที่คือวันนี้ผมอยากจะมาหาเรื่องน้องๆเทรนเนอร์ครับคือเราจะมีชาเลนจ์ด้านบนเลยสายกระไดลิงผมอยากจะมาทักทายน้องๆเทรนเนอร์ในนี้ครับไม่ทราบว่าที่นี่คือฟิตเนสที่ไหนครับที่นี่ชื่อว่าฟิตเนสนะครับไอฟิตจิมนะครับสนามบินน้ำครับตอนนี้ไม่ทราบถ้าเกิดมีเพื่อนๆอยากสนใจมาเล่นตามพี่วิทย์มาเล่นเนี่ยถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาดูที่หน้าเคาน์เตอร์เราได้เดี๋ยวพี่วิทย์ลองทำแชร์ลิงก์แชร์เพจให้อีกทีนึงเดี๋ยวลองตามเข้ามาดูโปรโมชั่นได้ครับแต่วันนี้เอาง่ายๆพี่วิทย์อยากจะมาท้าดวลกับเราทั้ง3คนนี่แหละเดี๋ยวเราอาจจะแบ่งเป็น2ทีมทีมละ2คนด้วยการต่ายกระไดลิงได้มีใครสนใจจะเล่นกับพี่ใช่มั้ยอยู่ฝั่งพี่อยู่ฝั่งพี่สนใจนะครับผมอ้าวชิงก่อนแล้วชิงก่อนแล้วน้องคนนี้ได้ตัวเต็งเลยน้องคนนี้ชื่ออะไรครับผมชื่อเทรนเนอร์โตโร่ครับเดี๋ยวพี่จะฝากฝังสำหรับใครที่สนใจจะให้น้องๆเทรนเนอร์คนไหนอยากมาซื้อโปรแกรมกับน้องๆเนี่ยเดี๋ยวพี่วิทย์จะทิ้งเบอร์ทิ้งลิงก์ไว้ต่างๆเดี๋ยวคอยติดตามด้านท้ายใจนะครับเดี๋ยววันนี้เราแบ่งเป็น2ทีมผมไม่มีทางเลือกเลยใช่มั้ยไม่มีต้องเอาลงมาอยู่กับผมไม่รู้เอาลงลุงจริงๆต้องบอกว่าคือสำหรับกีฬาตัวนี้หรือว่าเกมตัวนี้ครับคนตัวเบาเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบคนแก่เล่นได้ไหมครับได้คนแก่เล่นได้ไม่เห็นต้องว่าพี่วิทย์อย่างนี้เลยสำหรับกติกาของเรานะครับก็คือเราจะบินไปทีต่ายไปต่ายกลับนะครับสองรอบคนละหนึ่งรอบสำหรับคนที่ตกก่อนที่จะจบหนึ่งรอบเนี่ยตกตรงไหนเราต้องโดดขึ้นที่ขั้นนั้นแล้วก็ต่ายให้จบจนกระทั่งฟินิชนะครับแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยขึ้นต่อเราเรียกว่าเป็นการเหมือนกับตายผ่านนะครับตายกระไดลิงผ่านกันเหมือนวิ่งผ่านนั่นแหละแต่ว่าใครที่ทําเสร็จก่อนชนะก่อนตามขั้นที่เหลือคนนั้นต้องหยุดทันทีนะถ้าอีกคนเข้าฟินิชแล้วเนี่ยคนนั้นต้องหยุดที่ตรงนั้นแล้วเรานับขั้นนับขั้นคนแพ้เนี่ยนับจํานวนขั้นเลยมาปั่นจิ้งหรีดครับปั่นจิ้งหรีดสมมุติว่าปั่นนะจริงๆปั่นยังไงนะครับเนี่ยล้อปั่นยังไงก้มปั่นเนี่ยจะปั่นยังไงว่าไม่ปั่นยังไงสิบรอบเลยเริ่มมาแล้วตรงนี้รู้แล้วจะไม่ปั่นยังไงปั่นอย่างนี้แหละก็ต้องบอกว่าโดนทำโทษจำนวนตามครั้งเลยครับตามนั้นอันนั้นคือเป็นแม็กนะโอเคเดี๋ยวเรามาตามกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนี่เลยครับเพื่อนๆทุกคนขอฝากสปอนเซอร์ของไอรอนเทคของพี่ไว้ด้วยครับนี่เลยครับตามลิงก์ตามนี้เลยเป็นอุปกรณ์กีฬาชั้นนำนะครับที่มีทั้งอุปกรณ์ในบ้านสามารถที่จะซื้อเอาไปใช้ออกกำลังกายในบ้านก็ได้เพื่อรักษาสุขภาพหรือว่าต้องการจะทำอุปกรณ์กีฬาที่ทำธุรกิจฟิตเนสก็สามารถที่จะซื้อสินค้าที่เป็นเก่งคอมเมอร์เชียลได้เช่นกันฝากด้วยครับผมไอรอนเทคที่สุดของความแข็งแกร่งเดี๋ยวเราไปตามชมเกมกันเลยครับไปครับมาครับเพื่อนๆตามมาเลยตอนนี้ผมได้แล้วนี่เลยบัดดี้ผมผู้ทีมผมจะส่งให้น้องเขาเป็นไม้แรกครับอันนี้ฝากฝังน้องเทรนเนอร์สุดหล่อของแองไฮคิดยิมครับช่วยใช่ไหมช่วยพี่ใช่ไหมไม่ใช่ผู้ช่วยอันนี้บัดดี้เลยวันนี้บัดดี้เลยบัดดี้เลยแล้วก็จะแพ้จะชนะหวังที่บัดดี้เดี๋ยวที่ฝากฝังน้องโตโร่ด้วยแต่ฝากเราเอาใครลงไม้แรกนะผมเนี่ยแหละครับดูแล้วมันน่าหดเหลือเกินพร้อมไหมพร้อมโอเคเอาชนะไปเลยครับน้องโตโร่น้องโตโร่เตรียมพร้อมหนึ่งสองไปเร็ว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 เร
หน้าดูหน้าดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยถามมาแล้วนะเฮ้ยใจเย็นก้าวเดียวก้าวมาพี่ไม่เต็มเลยพี่ไม่เต็มขึ้นแล้วพี่ไม่ต้องขึ้นแล้วไปใส่ลงมาเอาเอาเว้ยเอาเว้ยปาจิลีได้หรอปาจิลีได้หรอปาจิลีได้หรอเอาแล้วเขากลับแล้วเนี่ยกลับแล้วโกงอีกทีโกงอีกนะครับหยุดหยุดเลยหยุดหยุดอย่างนี้หยุดหยุดหยุดแล้วโอ้ตอนรออยู่ไหนตอนรอพี่อยู่ไหนโอ้ยยยยยยโอ้สุดยอดสุดยอดขันแข็งขันแข็งว่าแข็งโอเคมันมันเลยค่ะเพื่อนๆก็สรุปแล้วปิดคลิปเรียบร้อยวันนี้ต้องบอกว่าทีมของฝั่งพี่วิทย์แล้วก็น้องนะครับน้องโตโร่เป็นฝ่ายแพ้ไปตามกติกาครับรอบที่ชอบก็เป็นว่าเราต่อไป30ทีนะครับนานๆแพ้ทีต้องบอกว่าวันนี้ก็ต่างกับไอริงที่เขาไม่ใช่กีฬาถนัดแพ้ไปต้องบอกว่าเทรนเนอร์ที่นี่ฟิตทีเดียวร่างกายเขาแบบเป็นคนที่ออกกำลังกายอย่างเป็นประจำแล้วก็ไปต่อคนอื่นด้วยเนาะเพราะนั้นก็วันนี้เราแพ้ไปทั้งหมดกี่ขั้น21ขั้น21ขั้นของโตโร่20ได้ไหมอ่ะโอเค21ขั้นนะต้องทำอะไรเดี๋ยวดูว่าเราจะปั่นจิ้งหรีดปั่นจิ้งหรีดกันใช่ไหมปั่นจิ้งหรีดจริงไต่ไม่สนุกผมว่านะสนุกตอนปั่นจิ้งหรีดนี่แหละแต่นี่อ่ะปั่นยังไงเราต้องปั่นด้วยคู่ปั่นด้วยไม่ใช่21ขั้นครับพร้อมแล้วตามสัญญาสนุกตอนนี้แหละตอนนี้แหละที่จับนับนับจับไม่ถึงนะเดี๋ยวนับเดี๋ยวนับผมที่จับนิ้วนี้ไอ้จับหูไม่ได้นะจับหูไม่ได้นะจับไหล่อ่ะจับไหล่แล้วติดพื้นนะติดพื้นนะพร้อมมาหมุนทางไหนดีวะทีนี้นั่นแหละไปละหนึ่งเดี๋ยวช่วยนับสองเร็วเร็วเร็วสามสองยังไม่ยันเหรอเฮ้ยต้องหมุนถึงกันพอแล้วมาโอ้ยยังตีมือติดพื้นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนติดอยู่แต่ตอนนี้เดี๋ยวลายละเดี๋ยวลายอันนี้คือของจริงครับไม่ไหวตายยอมติ้งโอ้โหประมาณนี้ครับสมัยเด็กๆชอบจิ้งหรีดประกัดไงจิ้งหรีดวันนี้ก็คือเป็นภารกิจมิชชั่นของเราภารกิจหนึ่งที่เรียกว่าสนุกสนานแล้วก็ได้เป็นภารกิจแรกที่รู้สึกว่าจะมีเกสต์รับเชิญแล้วก็ได้แข่งขันกับคนอื่นหลายๆคนที่รู้สึกพี่วิทย์เองในกีฬาบางอย่างก็ไม่ถนัดนะครับแต่วันนี้ก็มาสร้างความสนุกให้ FC ทุกคนนะครับก่อนที่จะจากลากันไปต้องบอกว่าสถานที่ของไอชิปยิมที่สนามบินน้ำนะครับก็เป็นสินค้าที่เรียกว่าโปรเฟสชั่นอลเลยทีเดียวก็คือสามารถที่จะเล่นได้ทั้งบุคคลที่เป็นเริ่มต้นนะครับหรือว่าจะเป็นถึงขั้นถนัดนักกีฬาก็ได้และอย่างนึงก็จะมีพวกเทรนเนอร์ที่มีประสบการณ์ความรู้มีความสามารถนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเหล่าเทรนเนอร์ทั้ง3ท่านนะครับที่มาร่วมเป็นเกมรับเชิญในช่องแล้วก็มาทำเกมโชว์กันสนุกสนานให้ FC ทุกคนได้รับชมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับไม่ทราบว่าน้องๆทุกคนเนี่ยมี IG หรือมีเบอร์โทรอะไรติดต่อให้เพื่อให้ FC หลายคนสนใจถ้าจะมาเรียนรู้กับพวกเราเนี่ยฝากฝังได้เลยครับก็ของผมนะครับเป็น IG นะครับชื่อว่า trainer_tolo นะครับ tolo มีตัว H ด้วยนะครับครับผมฝากติดตามด้วยนะครับครับสามารถไปติดตามน้องสุดหล่อได้เลยผม trainer V นะครับฮะสามารถเกิดจะติดต่อก็สามารถติดต่อที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะครับก็ผ่านเพจของทางยิมก็ได้นะครับผมครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามทางเพจไปด้วยนะครับผมนะถ้าสนใจก็ติดต่อทางเคาน์เตอร์ได้เลยนะครับก็เป็นเทรนเนอร์วีครับแล้วอีกท่านนึงครับผมหองครับน้องหองนะครับครับผมไม่ทราบมีอายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับครับผม47แล้วฟิตได้นะครับโอ้แล้วก็47เนาะ47ฮะเออมันลงของที่นี่เลยโคตรฟิตอ่ะสุดยอดมาเลยครับฝากได้เลยทุกคนสามารถทำให้ตัวเองฟิตได้ฮะร่างกายมนุษย์เป็นอะไรที่ Amazing นะครับเราอย่าดูถูกตัวเองนะครับต้องการฟิตมีสุขภาพที่แข็งแรงมาหาผมครับห่วงครับที่ไอทีทีครับอยากจะได้เบอร์โทรบ้านได้ไลน์ได้เบอร์บ้านบอกได้นะโทรไปยืมตังค์คริปโตแต่ผมรู้สึกอึ้งเลยเพื่อนยังไม่ปิดคลิปการผมรู้สึกอึ้งเลยบอกอายุ47แต่ดูหนุ่มนะแล้วดูแข็งแรงกว่าอายุจริงเยอะเลยเฮ้ยนี่เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับอันนี้พี่ฝากไว้ด้วยสำหรับน้องๆนะครับถ้าเกิดน้องๆไหนสนใจที่จะรักษาสุขภาพให้ดีอย่างพี่เขา
ติดตามพี่เขาได้เลยอันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีครับว่าออกกายแล้วมันทำให้สุขภาพดีแล้วก็ดูอ่อนทวายเยอะเลยโอเควันนี้ก็หวังว่าจะได้ความรู้แล้วก็ได้เขาเรียกอะไรความหนุนหนาจากทางคลิปของพี่วิทย์ที่มาทำที่ไอฟิตจิมบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเพราะฝากติดตามคอนเทนต์ต่างๆนานาในช่วงคลิปต่อๆไปด้วยนะครับว่าจะเป็นอะไรสวัสดีครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับผม